รับสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1การเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศไปภายในประเทศมีขั้นตอนดังนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่สมุยหาดใหญ่ตราดสามารถเปลี่ยนเครื่องโดยรับบอร์ดดิ้งพาสได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น2ฝั่งตะวันออกและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและด่านศุลกากรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรวมถึงผ่านจุดตรวจค้นเพื่อตรวจสอบสัมภาระหลังจากนั้นให้เดินไปตามป้ายบอกทางไปเกตที่ระบุในบอร์ดดิ้งพาสประเภทที่2การเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศไประหว่างประเทศมีขั้นตอนดังนี้ให้สังเกตป้ายผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและตรวจสอบข้อมูลจากจอแสดงตารางเที่ยวบินเครื่อง Information Kiosk หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบว่าสายการบินที่ต้องการเดินทางถูกกำหนดให้ทำการเช็คอินที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกจากนั้นผ่านจุดตรวจค้นบริเวณชั้น2เพื่อขึ้นไปเคาน์เตอร์เช็คอินชั้น3เมื่อได้รับบอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยแล้วให้เดินไปตามป้ายบอกทางไปเกตที่ระบุในบอร์ดดิ้งพาสกรณีผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศมีขั้นตอนดังนี้ให้สังเกตป้ายบอกทางผู้โดยสารขาเข้าหากผู้โดยสารต้องทำการขอ Visa on Arrival ให้สังเกตป้าย Visa on Arrival ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้น2อาคารเทียบเครื่องบินดีจุดตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยจัดให้มีทั้งหมด3ช่องทางหนังสือเดินทางไทยหนังสือเดินทางต่างประเทศและ Priority Lane โดยเอกสารสำคัญในการผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองคือหนังสือเดินทางและบัตรขาเข้าตม6บัตรขาเข้าตม6ผู้โดยสารจะได้รับบนเครื่องบินและต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยสามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้ตั้งแต่วันที่20มีนาคม2559เป็นต้นไปคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจะถูกห้ามเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th หลังจากผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้วผู้โดยสารสามารถตรวจสอบหมายเลขสายพันรับกระเป๋าได้ที่จอแสดงข้อมูลสายพันรับกระเป๋าหลังจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วต้องผ่านด่านศุลกากรช่องไม่มีของต้องสำแดงหรือช่องเขียวสำหรับผู้โดยสารที่มีของใช้ส่วนตัวนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่มีลักษณะทางการค้าและมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาทบุหรี่ไม่เกิน200มวนหรือซิก้ายาเส้นไม่เกิน250กรัมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน1ลิตรเงินตราต่างประเทศจำนวนไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าถ้าผู้โดยสารนำสัมภาระที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้นผู้โดยสารต้องไปพบเจ้าหน้าที่ที่ช่องมีของต้องสำแดงหรือช่องแดงสำหรับสัมภาระผู้โดยสารอาทิสัตว์มีชีวิตพืชอาหารยาเครื่องสำอางอุปกรณ์สื่อสารหรืออาวุธยุทธภัณฑ์และอื่นๆนั้นผู้โดยสารต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้าของเหล่านั้นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องแดงศุลกากรไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำของต้องห้ามอาทิงาช้างบารากูบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดของปลอมวัตถุลามกหรือของต้องห้ามอื่นๆที่กำหนดไว้ในกฎหมายเข้าประเทศหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ช่องแดงจากนั้นเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าบริเวณชั้น2ซึ่งท่าอากาศยานได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางเข้าเมืองให้แก่ผู้โดยสารหลายช่องทางได้แก่เคาน์เตอร์บริการรถลิมูซีนรถเช่า Airport Rail Link แท็กซี่ซึ่งจัดให้มีแท็กซี่คีออสไว้รองรับการบริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปต่อเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถใช้บริการรถรับส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานได้ที่ชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น2ประตู3อีกทั้งยังมีศูนย์ขนส่งสาธารณะไว้คอยให้บริการ
ในรูปแบบรถบัสและรถตู้สาธารณะอีกด้วยกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยินดีให้บริการทุกท่านด้วยรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจและขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ